วัสดีค่ะคุณผู้ชม Baking Story วันนี้กลับมาพบกับนานาอีกเช่นเคยค่ะเห็นสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์นี่สากบ่นว่าลดความอ้วนอยู่ทานมากไม่ได้แต่เห็นเดินผ่านเข้ามาในครัวของเราหยิบเครปของเราไปตั้งหลายชิ้นปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอะไรที่เป็นรสใบเตยเนี่ยอาจารย์นี่สากจะพุ่งตัวเข้าไปใส่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เอาใจเลยค่ะคุณผู้ชมเราทําเค้กโรแบบใบเตยให้อาจารย์นี่สากทานกันค่ะเค้กโรที่เนื้อข้างในมองเห็นได้ว่าเป็นเลข1ไทยนั้นนอกจากจะมีความหมายว่าเป็นที่1แล้วนั้นเลขนี้ยังเป็นเอกลักษณ์ของขนมอบยอดนิยมที่ครองอันดับ1ในใจของนักชิมทุกคนอีกด้วยวันนี้ก็เลยเลือกทำเค้กโรใบเตยให้อาจารย์นี่สักทานกันเลยลดความอ้วนแค่ไหนมาเจอเมนูแบบนี้ต้องวิ่งเข้าใส่แน่ๆรับรองค่ะส่วนวันนี้เนี่ยนะคะเนื้อเค้กที่เราใช้เนี่ยเราใช้เนื้อสปันรับรองว่าหอมๆนุ่มๆหนึบหนึบอร่อยชัวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเค้กโรหรือแยมโรเนี่ยนะคะเทคนิคหลักๆหรือที่เรียกได้ว่าเทคนิคใหญ่ของการทำเค้กโรเลยเนี่ยคือการม้วนค่ะม้วนยังไงให้มันไม่แตกไม่ร้าวพูดเหมือนบ้านเลยแต่ความจริงแล้วคือแยมโรค่ะเพราะถ้าเกิดว่าแยมโรของเราม้วนออกมาเสร็จแล้วแตกร้าวไม่สวยมันก็ไม่น่ารับประทานเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีวิธีการม้วนแยมโรอย่างไรให้ม้วนออกมาเสร็จแล้วทรงสวยหน้าตารับประทานมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะเทคนิคสำคัญในการม้วนเค้กโรคืออย่าทิ้งเนื้อเค้กหลังจากการอบไว้นานจนเกินไปเพราะถ้านำมาม้วนเนื้อเค้กจะแตกใช้หลังมือแตะที่ก้นถาดหลังจากที่นำออกจากเตาอบหากรู้สึกอุ่นๆเมื่อคว่ำเค้กออกจากถาดแล้วเนื้อเค้กจะมีอุณหภูมิและเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมในการนำไปม้วนแยมโรครับพูดถึงเค้กโรขนาดนี้แล้วแน่นอนค่ะวันนี้นานาเลยมีเมนู Pandan Swiss Roll หรือเรียกได้ว่าเค้กโรใบเตยมาฝากคุณผู้ชมด้วยนั่นเองThank you.